สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตบ้านสไตล์โมเดิร์นของพี่แดงต่ออีกแล้วนะคะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ นะคะช่างบางคนก็ไม่มาแล้วนะคะก็มาแค่3คนนะคะคนหนึ่งก็ทาสีนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆตาตรงขอบตรงอะไรเงี้ยนะคะพวกยานงยาแนวบางคนก็ทำบันไดมาดูบันไดหลังบ้านพี่แดงนะคะก็จะเป็นบันได3ขั้นเตี้ยๆประมาณนี้ลายนี้ก็คือซื้อมาไม่เหมือนจริงๆพี่แดงอยากให้มันเหมือนลายระเบียงนะคะแต่ว่ามันหาไม่ได้เนาะมันก็เลยได้ลายนี้ก็มาดูห้องน้ำต่ออีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่แดงถ่ายส่งให้แฟนพี่แดงดูนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามารวมกันเห็นไหมแฟนพี่แดงต้องการให้โถส้วมมันชิดฝาผนังนะมันชิดกำแพงนะแต่ว่ามันไม่ชิดเนาะได้ประมาณนี้แต่ว่าพี่แดงก็ไม่อยากจะแก้ไขอะไรแล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ดูก็ไม่อยากแก้ไขก็รอให้เขาไปเห็นเองเนาะส่วนอ่างล้างหน้ากับกระจกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการส่งกระจกแล้วก็เต้นนะคะสไตล์พี่แดงนะคะเพื่อนๆก็ห้องน้ำก็โอเคแล้วแหละเหลือแต่ที่กั้นนะกั้นโซนเปียกโซนแห้งนะยังไม่เสร็จดีนะทุกคนจะประมาณนี้นะคะฝักบัวก็มีฝักบัวเดียวนะเพื่อนๆ เพราะว่าบ้านพี่แดงน้ำมันไม่ค่อยไหลก็เลยไม่ใช้ฝักบัวใหญ่นะคะตอนนี้ห้องน้ำก็โอเคแล้วนะคะแต่ยังไม่ใส่ประตูห้องน้ำนะคะพี่แดงก็มาส่งความคืบหน้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรจะอัปเดตมากมายแล้วนะคะเพื่อนๆก็เหลือบันไดหน้าบ้านยังไม่เสร็จนะคะก็บ้านพี่แดงก็เกือบจะเสร็จเรียบร้อย 100% แล้วนะคะเหลือเดินสายไฟเข้าบ้านอย่างเดียวนะคะต่อสายไฟเข้าบ้านนะคะช่างก็ถามพี่แดงว่าถ่ายทุกวันเคยมีตัวเองในรูปในบ้านมั่งไหมพี่แดงบอกไม่มี พี่แดงเป็นคนถ่ายเขาก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ว่าฉันก็ไว้ดูคลิปหน้านะคะเพราะว่าช่างเขาถ่ายให้หน่อยนึงเนาะวันนี้พี่แดงก็ไม่มีอะไรจะอัปเดตก็ประมาณนี้นะคะก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอันไหนที่ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวจะให้น้องชายถ่ายรูปส่งไว้ให้ดูเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่แดงจะมาอัปเดตทีหลังเนาะเพราะว่าพี่แดงจะกลับสเปนแล้วนะคะอีกวันเดียวเองนะคะเพื่อนๆก็เลยมาส่งความคืบหน้าก็ใกล้จะเสร็จ 100% แล้วนะคะส่วนแปลนบ้านถ้าใครต้องการดูก็ทักได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า